ครับอาศัยช่วงจังหวะเวลานี้ชี้แจงเรื่องงานสงกรานต์นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้แต่ละท่านที่ตั้งอกตั้งใจจะมาร่วมงานสงกรานต์ที่สวนลุมปีนี้นะฮะสงกรานต์ที่สวนลุมปีนี้นะครับเราก็ใช้ชื่อความจริงไม่ใช่ปีนี้ปีเดียวนะคือจัดปีเดียวนั่นแหละปีอื่นก็ไม่เคยจัดนะฮะเราใช้ชื่อว่าสงกรานต์มวลมหาประชาเบิกบานครับสงกรานต์มวลมหาประชาเบิกบานวันนี้ผู้ใหญ่เสียงแหบไปนิดหนึ่งเพราะว่าเช้านี้ไปเยี่ยมกระทรวงกลาโหมมาครับพี่น้องแล้วหน้ากระทรวงกลาโหมก็กระไรเลยมีต้นไม้ต้นน้อยหนึ่งอยู่ต้นเดียวบนรถแห่นี่ไม่มีอะไรเป็นล่มเลยใช้เสียงเยอะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีรายการกันอีกนะฮะทีนี้สงกรานต์มวลมหาประชาเบิกบานปีนี้เราจัดกัน3วันนะครับ13 14 15แล้วใช้สถานที่ในสวนลุมทั้งหมดครับพี่น้องครับเริ่มจากวันที่13ก่อนวันมหาสงกรานต์ 7:00 น.ทำบุญตักบาตรครับที่บริเวณด้านหน้าเวทีหลังจากทำบุญตักบาตรเสร็จแล้ว 9:30 น.เราจะย้ายที่จัดงานไปอยู่ในโดมด้านหน้าเวทีตรงนี้นะครับโดมที่2เป็นการเลี้ยงพระฉันเพลจะมีการฉลองทรายและรดน้ำขอพรพระซึ่งเราได้นิมนต์มานะครับเสร็จจากนั้นเราจะมีพระพุทธรูปที่ให้พี่น้องได้ส่งน้ำสงกรานต์ซึ่งจะเริ่มวางตั้งแต่เช้าวันที่12ไปแล้วพอวันที่13พิธีพระเสร็จรดน้ำขอพรพระเสร็จจะอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนรถพรั่งพร้อมไปด้วยบรรดาพี่น้องแกนนำทั้งหลายจะแห่รถพระเนี่ยไปรอบๆหมู่บ้านสวนลุมพินีโดยให้พี่น้องแต่ละหมู่บ้านก็ไปคอยกันแล้วครับพี่น้องที่มาจากกรุงเทพจากที่อื่นก็รอกันตลอดลายทางแล้วพี่น้องก็เตรียมน้ำหอมน้ำอบเอาไว้ให้เรียบร้อยเพราะสงกรานต์เราจะย้อนยุคเราจะไม่อนุญาตด้วยการขอความร่วมมือว่าสงกรานต์ในสวนลุมจะสงกรานต์แบบไทยไม่เอาปืนฉีดน้ำไม่เอากระบอกฉีดเราจะใช้น้ำจากขันเล็กตักจากขันใหญ่มีน้ำหอมน้ำอบร่ำไทยแล้วว่าไปดอกมะลงมะลินะครับแล้วพี่น้องที่ไม่ได้เตรียมน้ำมาจากบ้านไม่ต้องห่วงเวทีสวนลุมจะเตรียมน้ำไว้ให้เรียบร้อยใส่ถังใบใหญ่เลยส่วนถ้าใครมีปงมีปืนฉีดน้ำมาจากข้างนอกเราก็จะขออนุญาตให้ฝากไว้ก่อนตรงประตูเสร็จงานค่อยมาเอาคืนแล้วน้ำที่เตรียมมาเนี่ยทางพวกเรามวลมหาประชาชนเตรียมน้ำหอมๆไม่ให้ในทุกจุดครบเรียบร้อยและพี่น้องที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะเตรียมน้ำหอมๆไว้แล้วพอเที่ยงครึ่งวันที่13ปั๊บอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนรถลุงกำนันแกนนงแกนนำใครต่อใครก็เดินไปกับขบวนรถพระรอบๆสวนลุมพี่น้องก็จะได้สงน้ำพระแล้วก็รดน้ำแบบไทยเรียกว่าสาดน้ำก็ได้แต่ไม่เล่นเป็นถังไม่เอาแบบไอ้ท่อมายืนฉีดไม่เอาปืนแรงดันสูงมาไม่เอาท่อมาพ่นไม่เอาน้ำใส่ถุงแล้วเฟี้ยงแล้วก็จะไม่มีประเภทขยำแป้งแล้วไม่ใช่ทาแล้วไปขยำหน้าเพื่อนนี่ก็ไม่เอาเราจะทำแบบไทยดีไหมครับพี่น้องพอแห่รถพระไปรอบๆหมู่บ้านสวนลุมแล้วก็จะกลับมาที่นี่บ่ายสามเป็นการชิงชนะเลิศคาราโอเกะหมู่บ้านรอบชิงชนะเลิศมีสองประเภทประเภทกอประเภทข
รางวัลที่หนึ่งชิงทีวีนะครับจะบอกให้ประเภทขอรางวัลที่หนึ่งชิงตู้เย็นนะจะบอกให้ไม่ใช่ตู้ใส่น้ำแข็งด้วยตู้เสียบปลั๊กนี่แหละชมรมนักธุรกิจสีลมเขาเอามาให้ครับพี่น้องปรบมือให้เขาหน่อยและเขาจะมีเต็นท์แบบตักกาชาดด้วยเดี๋ยวจะโฆษณาอีกทีหนึ่งคืนวันที่15รายการบันเทิงเพียบบอกได้คำเดียวสนุกทั้งคืนมีเต้นลำวงด้วยร่ำวงเวียนครกมีการแสดงของแต่ละหมู่บ้านด้วยมีคอนเสิร์ตด้วยครบมีคนขอผมว่าขอหมอลำซิ่งไม่รู้ได้คืนไหนแต่ได้คืนหนึ่งวันที่14ครับพี่น้อง10โมงเช้าจะมีรถแห่พระของแต่ละหมู่บ้านจัดกันมาอย่างสวยเลยมาจอดตรงบริเวณหน้าโดม10โมงปั๊บเขาจะแห่ไปรอบหมู่บ้านได้สงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกหนึ่งรอบแล้วรถทั้ง6คันก็แข่งกันด้วยว่าหมู่บ้านไหนสวยที่สุดบ่ายโมงถึง5โมงเย็นจะมีแข่งกีฬาพื้นบ้านใครต้องการมาร่วมกีฬาพื้นบ้านมาได้เลยครับของรางวัลมีอยู่ 2,000 ชิ้นทุกคนที่เข้าร่วมแข่งกีฬาได้หมดก็มีแข่งชักกระเยาะอะไรประมาณอย่างนี้ฮะแล้วแบ่งเป็นหมู่บ้านแล้วก็แข่งประกวดกองเชียร์ด้วยจะได้สนุก5โมงเย็นเสร็จสับกลับมาที่บนเวทีนี้มีบันเทิงและพิเศษคืนวันที่14ประกวดเทพีสงกรานต์ที่สวนลุมด้วยครับพี่น้องก็สนุกกันบันเทิงก็ว่ากันไปวันที่15เริ่ม9โมงครึ่งที่โดม2ครับเราจะมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทางเราได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายท่านนะครับ 4-50 ท่านมาให้พี่น้องมวลมหาประชาชนได้รดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีไทยซึ่งจะมีผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านด้วยทั้งหมด100กว่าคนตอนบ่ายวันที่15สงกรานต์ที่สีลมยังไม่จบพี่น้องก็ไปร่วมสงกรานต์กับสีลมได้เต็มที่ครับพี่น้องวันที่15รายการบันเทิงก็ว่ากันไปกิจกรรมพิเศษของวันสงกรานต์ตรงหน้าโดมตรงนี้ครับเราจะทำซุ้มน้ำมนต์ซุ้มน้ำมนต์นี่เขาจะใช้เต็นท์แต่งอย่างสวยแล้วมีแต้งหนึ่งใบในแต้งนั้นผมได้ขอน้ำมนต์มาจากวัดดังทั่วประเทศแล้วน้ำมนต์เดินทางมาแล้วนะครับมาถึงเยอะแล้วยังไม่หมดมาอีกเช่นวัดหัวลำโพงเนี่ยวัดไร่ขิงน้ำมนต์จากงานบุญประทายข้าวเปลือกจากวัดหลวงตามหาบัวมาถึงเรียบร้อยแล้วน้ำมนต์จากวัดท่าไม้สมุทรสาครน้ำมนต์ท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรน้ำมนต์จากวัดเล่งเนยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสน้ำมนต์จากวัดปฐมเจดีย์วัดสวนพลูเขตบางรักและพิเศษมาถึงแล้วน้ำมนต์108วัดสวดปาติโมกข์9จบจากวัดปฐุมมาถึงแล้วน้ำมนต์หลวงพ่อวัดแหลมน้ำมนต์วัดโพน้ำมนต์จากวัดชัยโยอ่างทองและกำลังเดินทางมาเป็นน้ำมนต์จากทุกภาคทั่วประเทศเราก็จะนำน้ำมนต์เนี่ยมาใส่ในแตงใหญ่แล้วก็จะมีผสมน้ำหอมเพิ่มให้มีปริมาณความเพียงพอแล้วก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์วันที่13เสร็จวันที่13เจริญพระพุทธมนต์เสร็จเราก็จะเปิดสวิตช์เดินเครื่องจะมีละอองฝอยในซุ้มน้ำมนต์ในเต็นท์เพื่อความเป็นสิริมงคลใครเดินผ่านซุ้มนี้มีน้ำมนต์ออกมาเป็นฝอยเป็นละอองเท่ากับไปรดน้ำมนต์จากวัดดังทั่วประเทศเลยครับพี่น้องมาที่นี่ที่เดียวสงกรานต์ที่สวนลุมนี่แหละได้รดน้ำมนต์เพื่อความเป็นมงคลจากทั่วประเทศก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นงานสงกรานต์ก็คงจะชี้แจงเอาไว้เท่านี้เดี๋ยวจะมีรายการต่ออีกนะครับพี่น้องครับใครจะมาร่วมงานสงกรานต์บ้างคนเยอะนะเนี่ยใครที่กลับไปบ้านแล้วดูทีวีอยู่เปลี่ยนใจได้ยังมาทันครับพี่น้องครับ
สนุกแน่นอนขอบพระคุณครับ